ครับสวัสดีครับผมวัชรุณช่วยจำลองนะครับจากกรมเสริมอุตสาหกรรมเดกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทาง ABAC นะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับกรมเสริมอุตสาหกรรมในการที่จะมาช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนนะครับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างกรมเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะครับกับทาง ABACในการที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยวันนี้เราก็เริ่มจากที่อำเภอแสวงหานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าโครงการความร่วมมือต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างดีพร้อมหรือกรมเสริมอุตสาหกรรมกับทาง ABAC เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเป้าหมายของทางรัฐบาลเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเป้าหมายของทุกๆคนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาก็คืออยากจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยครับมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีผมเชื่อว่าอันนี้แหละครับคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนแต่ไรก็ตามนะครับการพัฒนาประเทศในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งในการที่เราจะใช้วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันครับการพัฒนาธุรกิจของประเทศเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจในระดับชุมชนเนี่ยครับหรือที่เราจะเรียกกันทั่วไปคือเศรษฐกิจในระบบฐานรากเนี่ยนะครับให้มีความเข้มแข็งเนี่ยลำพังภาครัฐเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไปชี้แนะชี้นำนะครับโดยเฉพาะการที่จะให้อย่างเดียวกับทางพี่น้องประชาชนละนะครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือนะครับกับภาคการศึกษาจากภาคเอกชนในการที่จะมาให้องค์ความรู้นะครับในการที่จะมาช่วยเหลือในสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆมีความสามารถหรือว่าเป็นจุดแข็งของเขาอยู่แล้วเนี่ยในการที่จะเข้ามาช่วยกันภาครัฐเองนะครับส่วนราชการต่างๆเองก็จะมีจุดแข็งของตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำให้ชุมชนนะครับหรือเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งวันนี้ที่อินโตฟาร์มที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับก็มีผู้ประกอบการชื่อว่าร้านอินโตฟาร์มเนี่ยครับก็คือคุณอินเนี่ยเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นะครับที่มีใจอยากจะพัฒนาและอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชุมชนที่ร้านอินโตฟาร์มเนี่ยนะครับก็โดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็คือคุณอินที่มีความตั้งใจในการที่จะทำให้พื้นที่ในอำเภอแสวงหาเนี่ยครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอินโตฟาร์มเองเนี่ยก็ต้องอยู่รอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำให้ธุรกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางอินโตฟาร์มหรือว่าเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกเมลอนหรือเพาะปลูกมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ยครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยลำพังร้านอินโตฟาร์มเองเกษตรกรเองก็ช่วยเหลือกันได้ในระดับหนึ่งนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะครับซึ่งเรามีองค์ความรู้ในบางเรื่องนะครับเราก็เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับทางผู้ประกอบการมาพาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยครับหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำกับร้านอินโตฟาร์มนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองเนี่ยให้ไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนั่นหมายความว่าธุรกิจตัวเองก็อยู่รอดและชุมชนก็อยู่รอดด้วยนั่นแหละครับจะเรียกว่าร่วมไปด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องขององค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องงานนวัตกรรมต้องไม่ลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศหลักๆของโลกนะครับที่มีข้อได้เปรียบเรื่องของด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของสมุนไพรแต่สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะใช้ประโยชน์จากมันได้น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมนะครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็มาพัฒนานะครับวันนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ABACนะครับโดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับนวัตกรรมทางด้านสมุนไพรหรือว่านวัตกรรมในการแปรรูปอะไรต่างๆพวกนี้ครับเข้ามาเพื่อพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการผลิตนะครับจะทำอย่างไรให้มีคุณภาพมากขึ้นให้มีผลิตภาพมากขึ้นนะครับนวัตกรรมทางด้านตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกนะครับเรื่องที่สำคัญครับก็คือวันนี้ได้น้องๆนักศึกษาที่จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นกำลังใหม่นะครับให้กับประเทศของเราโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรการเป็นนัก
นวัตกรนะครับที่ทำงานด้านอาหารเนี่ยครับประเทศไทยเรายังมีความต้องการสูงนะครับเพราะว่าเวลาผมลงพื้นที่ในพื้นที่ของชุมชนในต่างๆทั้งประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของพวกเราที่เราจะต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งจริงๆก็คือเรื่องของนวัตกรรมด้านอาหารด้านสมุนไพรนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาความร่วมมือเนี่ยครับระหว่างส่วนราชการหรือกรมเสริมอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะทาง ABAC เนี่ยซึ่งมีภาควิชาหรือมีคณะที่ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรงเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศครับมีความเข้มแข็งมากขึ้นและที่สําคัญก็คือยืนอยู่บนพื้นฐานของประเทศได้ด้วยนะครับเพราะประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบหลักๆเลยก็คือความหลากหลายทางชีวภาพมีผลิตภัณฑ์เยอะมีผลไม้เยอะมีผลผลิตผลทางการเกษตรเยอะจะทําอย่างไรจะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจของบ้านเราเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่างเนี่ยครับมีความเข้มแข็งเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย ABAC นะครับที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์กับทางกรมเสริมสากลดีพร้อมนะครับขอขอบคุณทางร้านอินโตฟาร์มที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับทางกรมเสริมสากลนะครับและมหาวิทยาลัย ABAC ในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมขอบคุณครับ